มันคืออะไรลูกเสือกินคนคนคนนี้ไม่ได้กินข้าวค่ะมันคืออะไรกลืนมนุษย์เข้าไปเจอใครปุ๊บๆแล้วก็เอาความสวยของคนที่กลืนเข้าไปมาอยู่ในตัวเองแล้วออร่ามันก็เลยฉ่ำวาวคนเห็นว่าเวลาเราแต่งหน้ามันเปลี่ยนความรักของเขาเป็นที่น่าจับตามอง8ปีคิดว่า8ค่ะประคองความรักกันยังไงพออยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกอย่างก็เป็นแก๊งเดียวกันแล้วก็เหมือนคุยกันมาตั้งแต่แรกว่าเวลามีปัญหาอะไรโอเคหรือไม่โอเคอะไรอ่ะให้บอกกันเลยมันจะได้แบบเหมือนไม่สับสนมันจะขาวอะไรได้ขนาดนั้นใส่กิ้งเนาะขอต้อนรับต้าหนังสู่รายการแฉสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกนี่ไม่ได้มาเป็นแขกแบบจริงๆจังๆเนาะจะมาโปรโมทละครมาโปรโมทหนังใช่ค่ะมาบ่อยแต่เป็นแขกที่นั่งคุยกันยังไม่เคยยังไม่เคยค่ะก็แปลกเนาะเป็นยังไงล่ะตัวจริงเป็นยังไงล่ะจึ้งมั้ยกินคนพี่มาเจอตั้งแต่เด็กแล้วไงเจอตั้งแต่เด็กแล้วไงตั้งแต่มาฮอร์โมนนะใช่แล้วตั้งแต่มาฮอร์โมนแล้วแต่แบบว่าถ้ามานั่งคุยกันตั้งแต่ยังแบบส่วนตัวอย่างไม่เคยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากเชิญมาเพราะอะไรฮะตั้งแต่จริงๆมีโอกาสสัมภาษณ์ทุกครั้งที่เขามาร่วมงานกับทางจีเอ็มครับพี่25บางทีมาร่วมงานทางช่องวันก็จะมาได้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเออแต่ว่านี่อ่ะทำไมไม่เอาต้าหนึ่งมาคุยกันวะรู้สึกยังไงกับฉายาสวยกินคนมันคืออะไรลูกสวยกินคนสวยกินคนมันเหมือนคนคนนี้ไม่ได้กินข้าวค่ะมันคืออะไรกลืนมนุษย์เข้าไปยังไงคะเหมือนบุ๊บบุ๊บเจอใครบุ๊บบุ๊บแล้วก็เอาความสวยของคนที่กลืนเข้าไปมาอยู่ในตัวเองแล้วออร่ามันก็เลยฉ่ำวาวใช่ไหมจ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจ๊ะไม่อย่างนั้นหรอจ๊ะแล้วคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมคือจริงๆอะหนูรู้สึกว่าพอคนเห็นว่าเวลาเราแต่งหน้ามันเปลี่ยนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นหน้าปกติก็อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะพี่เจอทั้งหน้าสดและหน้าแบบนี้ก็รอดหมดเลยนะแบบสวยมากน้องจริงจริงหนูเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ค่ะเอาเป็นสาวอีสานใช่ค่ะแล้วหนูมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกจริงๆหนูแบบเรียนที่ชลบุรีมาครับผมประถมค่ะตั้งแต่เด็กจนถึงประถมเลยแล้วก็ค่อยกลับเรียนที่ร้อยเอ็ดตอนมัธยมค่ะแล้วก็มหาลัยก็กลับมาเรียนที่นี่ที่กรุงเทพค่ะก็คือง่ายเรารู้จักกับต้าหนึ่งจริงเนี่ยจากซีรีส์ฮอร์โมนใช่ค่ะใช่ไหมตอนนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ค่ะทำมาเริ่มจากจริงๆแล้วต้าหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่เริ่มจากการประกวดใช่ค่ะคือจริงๆอะหนูไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ถึงว่าการอยู่ในวงการบันเทิงอะไม่ใช่สิ่งแรกที่หนูคิดเลยอะไรค่ะแต่ว่าคุณแม่ค่ะคือมาม่าเขารู้สึกว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าหนูอยากทำอะไรเขาก็จะแบบเหมือนให้ลองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้มีแอคทิวิตี้ให้มีแอคทิวิตี้ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนตอนนั้นเขารู้สึกว่าเราอ่ะสูงน่าจะทำอะไรกับความสูงได้ซึ่งก็คือเหมือนตอนแรกให้ไปไทยซุปก่อนอะไรประมาณนั้นใช่ก็ปีเดียวกับโมโปเมลาใช่ค่ะก็เลยรู้จักโมตั้งแต่ตอนนั้นด้วยเสร็จแล้วก็แบบมาฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะทำเพื่อแลกสิ่งของบางอย่างนะตอนนั้นเช่นอยากได้โทรศัพท์อยากได้คอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแลกแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะไปทำอันนั้นสิจ๊อบใช่ใช่แค่ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จับพลัดจับพลูได้แบบเหมือนเข้ามาอยู่ในวงการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วตัวต้าหนูเองชอบอะไรฮะถ้าไม่ใช่วงการบันเทิงจริงๆไม่รู้เลยค่ะว่าชอบอะไรเหมือนตอนนั้นมาม่าเขาก็เลยเหมือนให้ลองไปเรื่อยๆแอคทิวิตี้เยอะๆเพื่อจะได้ค้นหาว่าเราชอบอะไรทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเอาง่ายๆเหมือนลูกที่พ่อแม่เขาอยากให้ลูกมีแอคทิวิตี้เพื่อค้นหาจะเป็นนักกีฬาไหมจะเป็นนักดนตรีไหมแสดงว่าพ่อแม่ทันสมัยมากนะคนข้างค่ะก็เหมือนให้ลองหลายๆอย่างให้ทั้งดนตรีก็ลองกีฬาเรือใบขี่ม้าอะไรก็เขาก็ให้ลองเลยก็เป็นเด็กเอ็กซ์ตรีมไปเรือใบด้วยเหรอแบบที่เขายกย่องแบบไปสมัครอย่างเงี้ยหรอแม่อ๋อแล้วก็คือแม่สนับสนุนให้มีแอคทิวิตี้เยอะๆคือเขารู้สึกว่าหนูน่าจะทำงานเหมือนแบบออฟฟิศไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นแบบเข้าออกตามเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่จะเป็นงี้กันเนาะรู้สึกจุกกดจบมาปุ๊บจะต้องไม่เข้าออฟฟิศจะต้องแบบว่าไม่มีอะไรที่เป็นตารางตายตัวจะต้องอิสระนั่นคือสิ่งที่คิดอยู่ในหัวคือหนูไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าณวันนั้นมามารู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูชอบอะไรคือปกติเขาก็จะมีความฝันอยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลใช่ป่ะใช่อันนี้เหมือนเขาให้คนหาตัวเองฮะเนาะอย่างวงการบันเทิงอย่างที่บอกเวลาเข้ามาปุ๊บมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะเราไม่ได้คิดใช่เพราะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงค่ะเหมือนพอเข้ามาแล้วพอมาเป็นฮอร์โมนที่แบบทุกคนดังมากอยู่แล้วทุกคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีหลายอย่างที่เหมือนเราต้องปรับตัวความกดดันต่างๆทั้งการต้องแบบให้ทันรุ่นพี่รุ่นแรกที่เหมือนเขาแบบเก่งมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันตรงนั้นอยู่ครับต้องยอมรับสถาบันครอบครัวแข็งแรงมากนะมากค่ะคุณแม่เก่งมากมีพี่ชายหนึ่งคนค่ะอ๋อแล้วพี่ชายเข้าวงการใช่ไหมไม่เข้าค่ะพี่ชายทำอะไรพี่ชายตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่อทำธุรกิจที่บ้านใช่ค่ะตัวหนูเองก็ตั้งแต่เข้ามาวงการมาเจอปุ๊บรู้สึกยังไงบ้างวันหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งเด็กที่ตามหาตัวเองใช่ไหมตามหาตัวเองคือ
เขาไม่ได้ตามหาเองแต่แม่แม่เก่งแม่ช่วยถากแม่ลองแม่ลองให้ทุกอย่างว่าลูกชอบอะไรกีฬาก็แม้กระทั่งก็ให้ลองดนตรีก็แม้กระทั่งวงการบันเทิงลองไปแคสลองไปประกวดดูสิวงการบันเทิงมันเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างคือจริงๆมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูไม่เคยแพลนหนูอยากทำอะไรปกติตอนเด็กๆเราก็จะเรียนจะสอบอะไรตามที่แบบคนทั่วไปเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงที่หนูเข้าวงการบันเทิงแบบฮอร์โมนเนี่ยมันคือม.6พอดีมันก็เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยแบบจากที่ปกติเนิร์ดมากเรียนต้องได้แบบเกรดเท่านี้เท่านี้ต้องแบบเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นเหมือนก็หมายถึงว่าเพื่อนแวดล้อมขยันเราก็จะเหมือนแบบไปกับสภาพแวดล้อมนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอข้อมูลเธอก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบทั้งชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่แบบการเรียนนะมันมีอย่างอื่นมันทำให้เราแบบได้มาทำงานเร็วขึ้นได้รู้จักชีวิตการเติบโตแบบเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้นการทำงานเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูจะเป็นคนบอกหนึ่งอย่างนึงว่าชีวิตชอบไปเมืองนอกเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆใช่มันคือยังไงคะคือหนูรู้สึกว่าเวลาที่เราไปเมืองนอกค่ะเราเจอคนใหม่ๆเราเจอสถานการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะยิ่งพอเรามาอยู่ในวงการค่ะเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกส่วนมากเราก็จะเจอกองถ่ายเจอแบบเหมือนแบบออกไปออกกองเราก็จะเจอเขาเรียกอะไรสภาพแวดล้อมคล้ายๆเดิมงานอาจจะแตกต่างแต่ว่าพอเราไปเมืองนอกค่ะซิตูเอชั่นมันใหม่ทุกครั้งอะไรเงี้ยมาเจอวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยใช่แล้วเป็นยังไงตอนไปแฟชั่นน่ะก็คือแบบโอ้โหต้าหนึ่งไปตลอดไปไม่หยุดไปเจอคนเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยจอยมาจอยมากว่าก็จอยค่ะเพราะว่าเหมือนพอทุกครั้งที่เราไปเจอเราก็เจอคนใหม่ตลอดเราเจอคนใหม่เราเจอเสื้อผ้าใหม่ๆเราเจอแบบงานอาร์ตใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบให้อินสปิเรชันเรายิ่งเราแบบทำงานในวงการค่ะการที่เราไปพบเจอสิ่งใหม่ๆจะทำให้เราไม่เบิร์นเอาครับเห็นบอกเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อกันหนาวชอบเสื้อผ้าหน้าหนาวค่ะเพราะอะไรมันหนาดีหรือไงลูกคือหนูรู้สึกว่าเสื้อผ้าหน้าหนาวมันมีดีเทลมันมีแบบลูกเล่นอะไรเยอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบฟัฟฟี่อะค่ะพี่มดดำเห็นก็บอกหนูไม่มีอะไรทำหนูก็เปิดแอร์เย็นๆให้เราก็ใส่เสื้อผ้าหน้าหนาวอยู่บ้านเหรอลูกคือตอนเด็กเป็นค่ะคือตอนเด็กว่างกว่านี้เป็นอะไรคะลูกคือตอนเด็กหนูว่างกว่านี้แล้วก็หนูชอบซื้อรองเท้าบู๊ตกับเสื้อหนังซึ่งมันอ่ะก็ต้องนิดการดูแลรักษาแบบในสภาพอากาศประมาณนึงไปถึงที่เย็นบ้างเราก็จะเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเพื่อเปิดแอร์ให้น้องเขาบ้างบางทีแต่ก็ไม่ได้เปิดตลอดน้องหมายถึงพวกเสื้อกันหนาวเหรอลูกเสื้อพวกรองเท้าหนังต่างๆอะไรคะแต่ว่าไม่ได้เปิดตลอดคนจะยกให้ต้าหนึ่งเป็นสายแฟชั่นเพราะว่าแบบว่าชอบมีรองเท้าอะไรเยอะแยะมากมายรองเท้ามีคู่หลายคู่เยอะอยู่ค่ะเป็นร้อยหนึ่งแต่เขาบอกนะว่ารองเท้าที่มันดีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเจ็บอ่ะมันเจ็บไหมอ่ะหนูว่าแล้วแต่คือเราอะต้องลองใส่ของเราแล้วเดินเองว่ามันสบายไหมคะคือหนูว่ารองเท้าแพงอะบางทีมันก็มาถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพมันดีใช่ไหมคะแต่บางทีมันก็เจ็บมันเจ็บเพราะอาจจะไม่เหมาะกับเท้าเรารองเท้าสวยๆแบบที่มันยกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของเธอใส่แบรนด์อะไรคะของเธอวันนี้เธอโชว์หน่อยค่ะเธอใส่แบรนด์ของฉันเป็นรองเท้ายางๆค่ะแต่ก็สบายเพราะมันยืดได้คนได้จ้ะเลิศเธอเก่งมากลูกแล้วมันต้องดูว่ามันเหมาะกับเท้าเราไหมอะไรเนาะแน่นอนความรักของเขาเป็นที่น่าจับตามองอ๋ออยู่กันมานานมากกี่ปีแล้วลูก8ปีคิดว่า8ค่ะโอ้โหเป็นความรักที่ถือว่านานมากนะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เข้าวงการไม่หมายถึงว่าเข้าวงการสักพักค่ะหนูอยู่วงการประมาณ10ปีแล้วก็ตั้งแต่ประมาณ2ปีเจอสัมภาษณ์กันตอนนั้น10ปีแล้วเหรอ10ปีแล้วตอนนั้นหนู16 17ค่ะตอนนี้หนู27แล้วใช่มั้ยโอ้โห10ปีแล้วเหรอที่สัมภาษณ์กันตอนที่หนูมาในกองวงการนะ10ปีแล้วสิบปีจำได้เลยหนูไทยจูซี่กันอยู่อ่ะเจเจบอกพี่คนนี้แหละใช่เลยหนูบอกเงี้ยเลยเหรอใช่พี่คนนี้แหละสุดเลยไปมา8ปีนะคะแปดปีเห็นเขาบอกว่าถึงขั้นว่าอย่างคู่เนี้ยเมื่อตอนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับสวนดุสิตโพเนี่ยจ้ะเขาที่ทำการสำรวจนะฮะความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ผลการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างเพราะว่าคนรุ่นใหม่ยกให้ต้าหนึ่งและเจเจเนี่ยกลายเป็นต้นแบบคู่รักที่อยากยึดถือเป็นแบบว่าแบบอย่างอ่ะเป็นสารณะเหรอมันยาวอ่ะทั้งในแบบการแง่การวางตัวหรือการดำเนินชีวิตรู้สึกยังไงบ้างที่เด็กรุ่นใหม่เป็นคนทำรีเสิร์ชจริงๆเพิ่งรู้ตอนนี้เลยค่ะว่าแบบว่าเรามีโพอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างฟิลเป็นยังไงบ้างเขาให้การยอมรับเราขนาดในคู่เราแสนน่ารักจริงๆก็ดีใจที่แบบว่าเห็นเราในด้านที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันก็แบบปกติของคู่ทั่วไปที่มาจะมีแบบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าอยู่หัวละกันอยู่หัวอยู่กันใช่ใช่เล่าเรื่องเหตุการณ์การอยู่หัวหน่อยมันงงๆตรงไหนก่องกงตรงไหนอ่ะก็ไม่มันก็ก่องๆไปเรื่อยๆแต่อยากย้อนไปอ่ะตอนนั้นที่จุดเริ่มต้นอ่ะความรักมันเกิดขึ้นได้ไงฮะ
น่าจะเหมือนเจจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนก็เป็นแก๊งๆแล้วเหมือนพอมาเจอกันก็เลยเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตอนนั้นเป็นฮอร์โมนซีซั่น2ใช่ค่ะของซีซั่น2ค่ะได้ร่วมงานกันเจยังไม่เคยร่วมงานกันใช่ไม่เคยใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหนูก็รู้จักกันใน GDS นั่นแหละ GDS ตอนนั้นเป็น GDS อยู่ป่ะคือรู้จักเจก่อนที่เจจะมาเล่นตัวซีใช่แต่ว่าแบบไม่ได้แบบห่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาจีบเรายังไงลูกคือเหมือนเราคุยกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะแต่ตอนนั้นหนูยอมรับหนูเป็นคนที่มีลุคที่ชัดเจนผมแดงตัวสูงเปรี้ยวๆเชิดๆนางแบบเดินเฟียสอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นคือเหมือนอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราคุยเป็นเพื่อนมันก็จะไม่ได้มีแบบตั้งแง่ว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบพอเป็นเพื่อนมันก็แบบเหมือนเบลนด์อินมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันทั่วไปคือซึมมาหรอซึมนานไหมซึมนานไหมซึมอยู่2ปีค่ะสองปีนานนะใช่ว่าเขาจะแบบตกลงปลงเอยกันน่ะแล้วยังไงวันที่เขาบอกเราเป็นแฟนเขาบอกว่าไงโอ้โหนานมากลืมคิดว่าน่าจะไม่ได้แบบอะไรยิ่งใหญ่ค่ะเหมือนวันหนึ่งเขาก็เหมือนรู้ว่าแบบไม่หนูไม่ใช่คนชอบแบบ อะไรเหมือนแบบเว่อร์มันจะน่ากลัวนิดนึงใช่แน่นอนเป็นแฟนกันมานานค่ะทำยังไงถึงรู้สึกประคองความรักของอ่ะบางคนเขาบอกวัยรุ่นมันความรักมันอยู่ได้ไม่นานประคองความรักกันยังไงมันมีอะไรวูบวาบได้อ่ะแต่อันนี้คือแบบยั่งยืนมากเลยอ่ะคิดว่าเหมือนพออยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกอย่างก็เป็นแก๊งเดียวกันแล้วก็เหมือนคุยกันมาตั้งแต่แรกว่าเวลามีปัญหาอะไรโอเคหรือไม่โอเคอะไรอ่ะให้บอกกันเลยมันจะได้แบบเหมือนไม่สะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมีอะไรนี่เขาเรียกว่ามันก็เคลียร์มามันก็ถึงไม่ทะเลาะกันก็มีบ้างมันอยู่ด้วยกันความเข้าใจใช่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนรีบแบบเวลามีปัญหาอะไรก็รีบเคลียร์แล้วก็ให้มันแบบให้มันจบซะให้มันสาสากันให้จบเลยเป็นแฟนกันมาตลอดตั้งแต่อายุ20จนถึง28 27ใช่ค่ะ27คิดดูว่านานมากนะนานค่ะจริงๆรู้ว่า8ปีก็จากที่อายุเนี่ยใช่ที่เขาเขียนที่เขาเขียนไว้แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่อยได้นับน้องเห็นพวกหนูตอนนี้ก็เริ่มไปทำเบื้องหลังกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูทำอะไรกันบ้างหนูตอนนี้คือพอออกมาดูแลตัวเองอะค่ะก็มาเปิดบริษัทใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเริ่มทำแบบพวกเหมือนฟิลเหมือนเขาเรียกว่าอะไรฮันติ้งอะฮันติ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรค่ะเหมือนกับว่าสมมติว่าลูกค้าได้ตอบเพนเตอร์เรามาใช่ไหมคะแล้วเขาอยากทำเควีหรือว่าทำแบบTVC เรารู้สึกว่าแบบเราสามารถ recommend ใครได้ไหมที่แบบว่าจะเข้ากับสไตล์เราแล้วก็ลูกค้าที่เป็นอินกันได้เงี้ยเราก็จะแบบหามาแมทช์ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีทำพวกโฆษณาให้ลูกค้าบ้างทำอะไรไปแล้วที่ผ่านมาก็ปีที่แล้วบริษัทก็มีทำให้ AS ซึ่งเป็นตอนที่หนูกับเจเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะก็จะมีการทำให้แล้วก็เหมือนมีแบบKVของ King Power ที่หนูกับเจเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าได้มีโอกาสทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมันต่างกันยังไงบ้างการทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังคือก่อนหน้านี้พอเราทำงานเบื้องหน้ามาตลอดอะเราจะไม่เคยรู้ลึกของเบื้องหลังขนาดนั้นก็มีทราบบ้างว่าเขาทำงานระบบแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ได้เข้าใจแบบถึงแก่นแท้ของคนทำงานเบื้องหลังจริงๆว่ามันมีการเตรียมตัวที่มากกว่าที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยกระบวนการต่างๆเลยค่ะพอมาทำเบื้องหลังเราก็เหมือนยิ่งรู้ว่าแบบมันมีหลายอย่างมากกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะเซฟคอร์สได้ก็เซฟอะไรเงี้ยหรออ่ะใช่ก็ด้วยเช่นแบบว่าไดไออย่างเงี้ยมันแพงก็จุดเรื่องระยะเวลาอุ๊ยอะไรอะไรดูมิดช้าอะไรดูมิดช้าลูกค้าน้อยลูกค้าใช่ไหมคะก็เหมือนเราเข้าใจการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมากขึ้นแล้วก็พอมาทำเองเรายิ่งไปทำกับนักแสดงคนอื่นเราก็จะสามารถเหมือนเบลนได้ว่าจุดตรงกลางของทั้งเฮาส์กับทั้งนักแสดงคืออะไรทั้งลูกค้าด้วยเหมือนเข้าใจทุกฝ่ายเยอะขึ้นเลยเห็นเขาบอกว่าหนูท่องไว้เลยว่าปีแรกเป็นปีแห่งการหาประสบการณ์ปีต่อไปคือต้องรวยจริงๆอยากรวยตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าปีแบบหมายถึงว่าการก่อตั้งบริษัทปีแรกอ่ะเหมือนก็เข้าใจได้ว่ามันคือการหาประสบการณ์ทั้งหมดการสั่งสมประสบการณ์เพราะว่าเราใหม่มากก่อนหน้านี้เราอยู่ค่ายที่แบบมีคนดูแลเรามาตลอดค่ะแต่ว่าพอมาทำเองอ่ะหนูก็รู้เลยว่าหนูต้องแบบเตรียมใจกับอะไรบ้างเตรียมใจปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสู้ไปด้วยกันเนาะใช่